กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับตลาดช่วงนี้ก็ยืนๆนะคุณสมพงษ์ก็ผมถือว่าเอาประฟอร์มตลาดค่อนข้างเยอะนะใช่ใช่ใช่เพราะต่างประเทศบางตลาดก็ลงนะฮะใช่ส่วนใหญ่จะลงแป๊บนึงนะครับครับคือตลาดในช่วงนี้ก็แกว่งตัวแล้วก็อยู่ในของการที่หาจังหวะนะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศลงเราก็ไม่ค่อยลงนะฮะนะครับฮัลโหลครับครับต่อเลยครับคุณสมพงษ์ครับก็ยังลุ้นประเด็นตรงนี้นะครับประเด็นตรงที่ค่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับแข็งค่าแบบแรงมากจาก 36.24 ลงมา 35.6 นะครับด้วยความเร็วมากวันเดียววันสองวันเองนะครับก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะเราแอบมองข้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เขาก็แข็งเหมือนเรานะนะครับก็กำลังจะมองว่าเมื่อไม่มีคือตอนนี้ตลาดเริ่มจับไต่ได้แล้วนะครับว่าเฟดเนี่ยไม่มีปัญญาขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนครับนะครับทำท่าทางถึงขาแล้วก็โยนความผิดให้ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้เลยก็โยนความผิดไปให้แบบเอเชียยังอิมเมจินไม่ดีจีนไม่ดีเราก็ไม่ควรขึ้นดอกเบี้ยแต่จริงๆนะเขาขึ้นไม่ได้อยู่แล้วที่เราเคยคุยกันมาตั้งเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับนะครับก็พอประกาศบางอย่างเริ่มจับไต่ได้แล้วว่ามันคงดอกเบี้ยเศรษฐกิจคงยังขึ้นไม่ได้ซึ่งผมก็ยังเชื่อนะครับว่าครั้งหน้าในเดือนตุลาหรือในเดือนธันวาคมก็ยังขึ้นไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าไว้ว่างๆมาดูกันบอนด์ยิวเนี่ย10ปี30ปีมันขึ้นไปแรงมากเลยนะครับคือคุณสมพงษ์คิดว่าปีนี้เนี่ยเฟดอาจจะไม่ประกาศขึ้นดอกเบี้ยใช่มั้ยใช้คำว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ครับนะครับไม่ใช่ว่าไม่เขาไม่ได้อ่ะเขาคือเขาไม่มีปัญญาขึ้นอ่ะครับนะครับแต่ก็เลยมองกันว่าเอ๊ะเมื่อช่วงที่ผ่าน2ปีที่ผ่านมาเทขาย Emerging Market กันเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแต่ละตัวก็เดี้ยงกันหมดจีน EU นะครับหรือแม้แต่ตัวสหรัฐเองนะครับที่ช่วงที่ผ่านมาหุ้นเอาเปอร์ฟอร์มมากนะครับมันก็เป็นไปได้ไหมกำลังลุ้นอยู่นะครับยังไม่คอนเฟิร์มก็ให้ไปช่วยกันลุ้นต่อว่ามันจะไหลมาทาง Emerging Market หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่แข็งขืนนะครับมีหือลงกันคมเราไม่อยากจะลงบวกต่างหากสุดท้ายกลับมาบวกได้นะครับแต่ว่าก็ผมก็ดูดีขึ้นนะตอนหลังเองก็ไม่ได้ขายหยุดขายนี่ก็ถือว่าซื้อที่ดีมากแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับครับภาพอย่างนี้คุณสมพงษ์ประเมินทิศทางของเส้นเหล็กเอาในระยะสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงสักสัปดาห์เนี่ยจากสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าติดอยู่ที่ 1,400 จุดนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์มากเลยแล้วถ้าเบรกได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อที่โอเคเลยนะครับจะเป็นสัญญาณซื้อที่ไม่ได้มองไกลนะครับแค่มองแค่เป็นแบบระยะแค่เดือนนะครับอาจจะขึ้นไป 1,460 1,470 ประมาณนั้นนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าส่วนดาวไซด์ไม่คิดว่าจะมีอะไรเยอะนะครับเพราะว่า1,370 เต็มที่กับ 1,360 ก็น่าจะรองรับอยู่คือตอนนี้จะปลอมตัวอยู่ในช่วงไหล่ขวาของ Head and Shoulder แล้วก็พร้อมที่จะเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็หุ้นที่หลักๆเลยก็จะเป็นในกลุ่มของ Domestic Pay ก็ยังคงโดดเด่นนะครับโดดเด่นไม่ว่าจะกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่ม Property กลุ่มรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็พร้อมที่จะคึกคักแต่ว่าคอมมูนิตี้เพลงก็ไม่ได้เสียเทรนนะก็แปลกใจนะครับว่าในตัวของกลุ่มอาหารไม่ว่าจะเป็น CPF TUF เนี่ยมีสัญญาณซื้อระยะกลางเกิดขึ้นเฉยเลยแบบลงมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมานี่ช่วงวันสองวันนี้อัพเพอร์ฟอร์มขึ้นไปเลยนะครับครับแม้แต่หุ้นในกลุ่มเดินเรือ CTA ก็อัพเพอร์ฟอร์มขึ้นไปอีกนะครับจะมีแต่แค่กลุ่มน้ำมันเท่านั้นเองซึ่งก็จะมีเจ้าภาพอยู่สองตัวคือปตท.กับปตท.สผ.ซึ่งราคาเนี่ย NAV ของสผ.เนี่ยเขาอิงกับราคาน้ำมันโลกนะครับครับครับฟังดูคือจากตรงนี้ยังมีอีกหลายตัวที่ยังมีแก๊ปสิดูดีครับยังมีแก๊ปอีกประมาณ 20% ได้นะตัวเฉลี่ยในหลายๆกลุ่มนี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ดัชนีอาจจะขึ้นไปแค่1,460 1,470อาจจะไม่ถึงไม่กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะแค่5-6% 7%แต่ว่า
หุ้นรายตัวดีๆเนี่ยมันจะขึ้นได้ประมาณ20-20กว่าเปอร์เซ็นต์หรือแม้แต่ในหุ้นกลุ่มที่โดนกระทบเต็มๆจากตัวสหวิทยาตัว AXI ที่ปิดที่อังกฤษนะครับครับแม้แต่กรุงไทยแบงค์หรือไทยพาณิชย์เองก็มองแล้วก็ไม่ได้อยากจะลงเท่าไหร่เพราะถือว่ามันรองรับข่าวนี้มาพอสมควรนะครับรองรับข่าวนี้มาพอสมควรแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าตัวทิสโก้เองก็หนักไปหน่อยนึงครับสำหรับใจของเขาอะนะครับครับก็เลยมองว่าสุดท้ายก็ดูดีเยอะเลยครับครับคุณสมพงษ์ให้น้ำหนักกลุ่มไหนที่จะมีแก๊ปมากที่สุดคือบางคนบอกแบงค์บางคนบอกรับเหมาบางคนบอกปิดโตมันตอนนี้กลุ่มไหนให้น้ำหนักเป็นพิเศษที่โดดเด่นเลยถ้าเก่งกำไรนะก็จะเป็นกลุ่มรับเหมารับเหมาแต่ว่าถ้าโอเคพื้นฐานดีด้วยแล้วก็อัพไซด์ในระดับเดียวกันก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับก็ยังคงเน้นในตัวกรุงไทยแบงค์เคแบงค์ฐานไทยนะครับแล้วก็ประเด็นคือทีเด็ดไม้ตายเลยที่จะขายเยอะๆเลยถ้าจับตัวถูกก็คือกลุ่มปาปตีครับกลุ่มปาปตีเนี่ยค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มแต่เป็นตัวต้องดูให้ดีนะครับโดยเฉพาะมันจะเด่นเฉพาะตัวที่มีคอนโดเยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าสามารถซื้อคอนโดได้ไม่เกิน 50% นะครับในแต่ละแท่งและประเด็นก็คือว่าอย่างที่แสนสิริออกมาพูดนะครับว่าราคาเงินบาทนี่อ่อนมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทำให้ราคาคอนโดในสายตาของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยถูกลงไปทันที10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะนะสำหรับ property 10% นี่เยอะมากครับครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ไปน่าจะไปได้ดีต่อยังไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรตุ่มตามก็ขอไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวพีเอ็มไอของจีนนะครับแต่ก็ตลาดก็รับรู้แล้วล่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกจะประกาศกลางๆสัปดาห์นี้นะครับครับคอมมูนิตี้บ้างฮะทั้งน้ำมันทองคำค่าเงินมองประเมินเป็นยังไงฮะน้ำมันไม่ดีน้ำมันแต่ว่าไม่ลงครับไม่ลงแต่ว่าก็คือน้ำมันเนี่ยมันไม่เหมือนทองคำนะคุณเอกทองคำเนี่ยมันเป็นการเก็งกำไร 100% แต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นสิ่งมันมีดีมานด์ซัพพลายจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณลงต่ำกว่า40เหรียญฉันก็ชัตดาวลงการฉันก็ไม่ผลิตอ่ะมันก็ทำให้ซัพพลายมันหายไปทันทีมันไม่เหมือนเก็งกำไร 100% ไม่ได้มีดีมานด์ซัพพลายจริงๆเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าไม่หลุด40แล้วก็ไม่เกิน50กว่าอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับสำหรับน้ำมันแล้วก็ส่วนทองคำไม่ขอวิเคราะห์มองไม่ออกไม่เคยมองมันถูกเลยยอมรับครับดูยากที่สุดที่สุดก็คือทองคำนี่แหละครับหลังจากการขึ้นรอบนี้สมมติไป 1,400 กว่าเนี่ยต้องขายครับต้องขายก็คือมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ว่างั้นเถอะแต่คุณสมพงษ์คิดว่ายังไปได้ใช่ก็เป็นสเปกุเลตเป็นรอบๆอ่ะนะครับเป็นรอบเก็งกำไรแล้วก็เดี๋ยวก็ลงใหม่ๆอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยมาซื้อกันใหม่อีกทีนึงประมาณเนี้ยครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยฮะทำยังไงดีฮะนักทุนเก็งเป็นตัวที่ถนัดนะครับในตัวที่มันอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่ามันมีสตอรี่ต่างๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวไหนจะเริ่มเอาพอฟอร์มมีวอลลุ่มเข้ามาตัวไหนกำลังเล่นตัวไหนที่ยังเงียบๆซกๆซาวๆก็เป็นตัวเล่นดีกว่าจะเสียรอบแล้วก็หลีกเลี่ยงในหุ้นน้ำมันก็คือสผ.กับปต ท.แล้วก็หุ้นกลุ่ม ICT มือถือนะครับมือถือทั้ง3ตัวเลยนะครับครับก็ยังมีปัญหากันหนุกหนักหนุกหนักครับครับละครับชัดเจนครับคุณสมพงษ์ครับดีครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับอย่าลืมนะฮะช่วงหน้าเปิดสายสดนะฮะใครมีคำถามปรึกษาการลงทุนช่วงหน้าผมจะกลับมาเปิดสายครับ Facebook ส่งคำถามมาได้เลยนะครับคำถาม Facebook เบอร์ที่ www.facebook.com/ekpithaya ส่วนสายช่วงหน้ากลับมาเปิด02-678-6761พักสักครู่ครับ